ตั้งแต่ต้นปีมาก็ติดลบตลอดมาจนถึงเดือนนี้เป็นเดือนที่6แล้วก็ลดไปสูงมากเป็นตัวที่ดึงให้มูลค่าส่งออกติดลบไปอย่างชัดเจนนะครับตัวที่เป็นตัวที่ส่งออกที่ติดลบไปมากก็คือตัวรถปิกอัพซึ่งหลังจากที่ เกิดการมีการเปลี่ยนรุ่นรถนะครับก็ปรากฏว่าทำให้การส่งออกของเดือนนี้หดไปยอดปิกอัพโดยส่วนรวมนะครับหดไปประมาณ 48% นะครับในขณะที่รถยนต์นั่งยังคงอยู่ในระดับเท่าเดิมนะครับผมยังคิดว่าตอนนี้นะฮะตัวยานยนต์จะเป็นตัวสำคัญนะครับคิดว่าเดือนหน้ายานยนต์น่าจะฟื้นกลับขึ้นมาไม่ใช่เดือนหน้าดิเราพูดถึงเดือนตัวเลขเดือนกรกฎาเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขเดือนกรกฎายานยนต์จะฟื้นกลับขึ้นมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะฟื้นได้จะขึ้นมาเร็วแค่ไหนนะครับค่อนข้างจะเชื่อว่ายานยนต์จะกลับมาเป็นปกติประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเป็นต้นไปแล้วก็จะเป็นตัวดึงสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยยิ่งตัวเลขรวมของส่งออกเนี่ยควรจะกลับมาเป็นบวกได้อย่างน้อยที่สุดอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็คือไตรมาสสุดท้าย